ที่ญี่ปุ่นครับตอนนี้มันก็มีประเด็นเรื่องของไอ้น้าน้ําที่น้ําเสียที่เทนะแล้วมีกรมนภาพรังสีที่ฟุกุชิมะใช่ไหมแล้วก็เทไปคดเยอะเลยนะเท่ากับเนะี่ยผมไปดูนะตัวเลขเทียบเท่ากับ300รสระเลยเนาะ300สามร้อยสระว่ายน้าอะ่ะว่ายน้าที่สระแข่งอะ่ะเท่ากับ300สระเลยนะเทลงไปในทะเลนะครับแล้วก็บอกว่ามันฆ่ามันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วนะไม่มีฝันพ้งสันพิษนะอยู่ในสแตนดาดนะฮะก็แต่ว่าจีนเนี่ย ไม่โอเคกับเรื่องนี้มากๆนะจีนปลุกระดมแม้กระทั่งนักศึกษานะที่จีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเกียดญี่ปุ่นหนักกว่าเดิมมีนะช่วงนี้กระแส ต่อต้านญี่ปุ่นที่จีนหนักมากนะคิดว่าถ้าเกิดคุณไปเดินที่จีนเนี่ยแล้วคุณไปแสดงตัวเป็นคนญี่ปุ่นหรือพูดภาษาญี่ปุ่นเนี่ยความซวยจะบังเกิดได้นะฮะก็ต่อให้เป็นถึงขั้นสถานทูตญี่ปุ่นที่จีนเนี่ยออกมาเตือนเลยนะบอกว่าถ้าไม่จําเป็นนะก็ไม่ควรพูดภาษาญี่ปุ่นในที่สาธารณนะในจีนนะมันคุณอาจจะโดนทําลายร่างกายหรือบางอย่างเกิดขึ้นคุณได้นะ,ะชีวิตและทรัพย์สินเพราะฉะนั้น ระวังให้ดีนะครับแล้วก็มีคนจีนแห่โทรไปถล่มนะห้างร้านค้าต่างๆนะฮะในญี่ปุ่นมีการแบนสินค้าโดยเฉพาะยิ่งสัตว์น้ำนะฮะอาหารญี่ปุ่นในในจีนตอนนี้คือแพงมากแล้วนะฮะผมไปเช็คล่าสุดเนี่ยวันนั้นโทรถามเพื่อนนะเฮ้ยแพงจริงจริงระบอกแพงเพราะว่าปดิบมันหาไม่ได้ เออมันราคามันขึ้นไปสุดๆเลยมันนําเข้าปลาดิบจากญี่ปุ่นไม่ได้ไงเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องไอฟูกุชิมะเนี่ยนะคนไม่คนจีนไม่ยอมบริโภคปลาดิบในญี่ปุ่นแล้วก็ส่งผลกระทบไปยาวเลยนะอะไรที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นในจีนเนี่ยมันถูกถูกแบนนะถูกแบนหนึ่งในนั้นเนี่ยความน่าสนใจคือร้านมินิโซนะฮะร้านมินิโซเนี่ยคนรู้ไหมเจ้าของคือคนจีนนะแต่อยากจะอยากจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่น เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแปลนเป็น,ปนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคนจีนจะชอบนะ perception จะดีขายได้นะฮะปรากฏว่ามินิโซ,โซที่จีนเนี่ยก็แอบได้รับผลกระทบนะทั้งๆท,ท,ที่เจ้าของเป็นคนจีนแท้ๆนะแต่ว่าแต่ว่าก็ไปไปรีเซนต์ตัวเองเป็นญี่ปุ่นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะนิดนึงนะน่าคิดน่าคิดนะ <laughs> อ่ะ ดูต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้จีน,จนตนนั้ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีมิลิเทอรีนะมีกองทัพของตัวเองนะผมว่าอันนี้คือจุดที่ญี่ปุ่นอยากจะมีมานานแล้วนะครับก็มีการเทงบไปเ,เรียกว่าครั้งนี้นะอีก7.7็ดจุเจ็ด trillion หยวนนะครับหรือ5้ารอยห้าสิบสาม billion นะฮะห้าหมื่นสามพัล้านดอลาล,า,ลา,าร์สหรัฐเยอะนะุ่เฟยนะฮะเพื่อที่จะมา,าสร้างกองทัพอะแสงยานุภาพของญี่ปุ่นนะน่าสนใจนะหลังจากที่ไม่ได้มีกองทัพมานานเนาะ อันนี้ก็คือมีการพาดหัวขา่าวชัดเจนเลยนะบอกว่าการสร้าง military spending ครั้งนี้เนี่ยเพื่อเอาไว้เคาน์เตอร์ไชน้านะขนาดนั้นเลยนะเอาไว้นั่นแหละเคาน์เตอร์นะไ <laughs> หน้าแล้วก็เพื่อเจะมอมิสไซล์ชิปนะคือการสร้างเรือเรือมิสไซล์นะครับเรือที่มีจรวดมิสไซล์นั่นเองนะโอเคประมาณนั้นปดูกันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ย คุณนายกรัฐมนตรีนะครับคุณฟูมิโอคิชิดะนะฮะก็ออกมาพิสูจน์ได้เห็นนะฮะนี่ฮะโชกินปลาดิบนะโชกินปลาให้ดูนะฮะบอกว่าเน่เห็นไหมมันปลอดภัยนะกินให้ดูก็ได้กินได้นะฮะฟูมิโอคิชิดะก็กินให้ดูประมาณนี้นะกินปลาให้ดูก็น่าสนใจนะครับคือตอนนี้ธุรกิจด้านอาหารทะเลของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมาโดยตลอดนะเรื่องของปลาดิบเรื่องของการส่งอปลาดิบเนี่ย กลงอย่างหัวฟาบอันนี้น่าสนใจนะจูจูมันก็เกิดเรื่องนี้แล้วจูจูมันก็เกิดอะไรบางอย่างที่พลิกไปพลิกมานะครับแม้กระทั่งการนําเข้ามาที่ประเทศไทยเองเนี่ยประเทศไทยเองก็มีการคํานวณเนี่ยนะว่าอีกกี่เดือนกี่วันเนี่ยมันจะไอสกรรมรภาพหลังสีเนี่ยมันจะมีสิิ์ไอ้น้ำตรงั้นมันจะไหลมาถึงประเทศไทยไหมอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็แล้วก็มีการตรวจเข้มนะเรื่องของการมาดูเขาเรียกว่าอะไรเวลานําเข้าเนี่ยมีการตรวจ อย่างหนักนะเรื่องของสารกรรมตภาพลังสีว่ามันผ่านมาตรฐานอะไรไหมนะเพราะค่อนข้างที่จะขณะประเทศไทยก็ยังมีประเด็นเลยนะประเทศอื่นที่นําเข้าประดุงประดิบจากญี่ปุ่นเนี่ยมีประเด็นหมดนะแล้วตอนนี้ผู้ประกอบการนะชาวประมงที่ญี่ปุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบนะคือยอดตกอย่างชัดเจนนะเราดูกันต่อไปนะว่าภาพนี้มันจะแก้ยังไงวันนี้นะฮะ